นักการเมืองคนสำคัญวันนี้คุณวิร,รัตรัตนเศษประธานวิบรัฐบาลสสบัญชีร,รายชื่อพักพลังรประชารัฐคร,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 รับตกเป็นข่าวเพระาะว่รราอายการสูงสุดนะครับนี่ได้ร่วมประชุมคณะทำงานกับทางด้านปปชแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครับกรณีที่คุณวิร,รัตรัตนเศษนั้นสมัยนะครับดำรงตำแหน่งสสพักเพื่อไทยกับพวกทุจริต เรื่องของการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาเขตสองโคราชครับซึ่งนี่นะก็ทางด้านผู้ที่ทำงานครับคืออายการนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องคุณวิรัตไปยังอายการสูงสุดเรียบร้อยแล้วอายการสูงสุดวันนี้ก็มีการประชุมนะครับกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยผู้ที่ตรวจสอบเรื่องของการทำงานนี่นะในที่สุดแล้วก็ได้มีการแจ้งคำสั่งอายการสูงสุดให้ฟ้องคุณวิรัต เ,เรื่องของการทุจริตที่ว่านี้โดยฝ่ายาอการจะใช้ระยะเวลาเพื่อร่างคำฟ้องดังกล่าวประมาณสักหกวันก่อนจะยื่นเรื่องต่อสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้รงทางน่งทางการเมืองต่อไปอครับ,รบพรน้นก็ต้องรอนุนอนาคตสอสของคุณวิรัตซึ่งตอนนี้อยู่ในระบบบัญชีรายชื่อครับค่ะคุยยาามน